อันนี้ที่มีการนําเสนอข่าวว่าหนุ่มส่งพัสดุนะครับได้มีการนําพัสดุไปส่งลูกค้าคแล้วปรากฏว่าถูกลูกค้านะฮะไม่พอใจเนี่ยด่าหยาบแล้วก็พยายามจะของเงินคืนคือเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางะนะเนื่องจากว่าลูกค้าบอกว่าสั่งซื้อเสื้อแจ็คเก็ตแต่ทําไมได้ผ้าถูพื้นมานะครับแล้วก็มีการเนี่ยเขาเรียกว่าเนี่ยปรีเข้ามาเนี่ยจะทําร้ายหนุ่มส่งพัสดุนะฮะอันนี้เราก็นําเสนอไปแล้วเนื่องจากว่า หนุ่มส่งพัสดุเนี่ยนะครับนะฮะนายสุริยาอายุ25ปีเนี่ยก็ได้ร้องสื่อนะครับแล้วก็ไปแจ้งความไว้ด้วยนะครับล่าสุดความคืบหน้าคุณผู้ชมฮะ,ะปรากฏฮะลูกค้าหัวร้อนเนี่ยนะครับมาเจราจาไก่เกรยียกันที่โรงพัก,กน,นะครับขอโทษหนุ่มส่งพัสดุฮะโดยฝ่ายลูกค้าหัวร้อนเนี่ยนายสมชายอายุ42ปีนะครับ ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยนะครับหัวร้อนจริงฮะโดยบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้สั่งซื้อเสื้อแจ็คเก็ตผ่านทางเพจ Facebook และเก็บเงินปลายทางนะราคา899บาทเนี่ยนะวันเกิดเหตุ15กุมภาพันธ์นายสุริยาพนักงานส่งของนำของมาส่งเมื่อจ่ายเงินและรับของปรากฏสินค้าไม่ตรงปกนะฮะกลายเป็นว่าได้ผ้าถูพื้นมานี่แบบนี้นะฮะ จ่ายไป899เขาก็เลยเนี่ยนะครับเอาสินค้าเนี่ยมาคืนให้กับพนักงานส่งของและของเงินที่จ่ายไปแล้วเนี่ยกลับคืนมาแต่พนักงานส่งของไม่คืนเงินให้คือพนักงานส่งของเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่ก็ต้องทําตามขั้นตอนนะนะต้องแจ้งเรื่องไปที่ออฟฟิศใช่ไหมเพื่อทําเข้าระบบการคืนเงินอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเนี่ยลูกค้าเนี่ยไม่พอใจฮนะนี่นะโมโหยอมรับว่าพูดจาไม่ดีใส่ เพราะเข้าใจว่านะครับพนักงานส่งของแค่คืนเงินให้กับผมมันก็จะจบเรื่องแต่ไม่รู้จริงๆว่าต้องมีการทําเรื่องเพื่อขอคืนเงินกับทางบริษัทส่วนกลางยืนยันว่าผมเนี่ยไม่ได้จะชักปืนออกมาแต่อย่างใดผมไม่มีปืนหรอกวันนั้นที่ทําท่าล้วงกระเป๋าเนี่ยจะเก็บมือถือในกระเป๋า <c oughs> และเมื่อวานก็ได้มีการจับมือขอโทษพนักงานส่งของเอาเดี๋ยวลองฟังลองดูช่วงนี้หน่อยครับ เพาาอย่งแล้วผมก็โมโหผมไม่พอใจนะผมทั้งซื้อเสื้อแจ็คเก็ตอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่ผมได้ที่ถูกขึ้นมาผม,ผมแกะดูปุ๊บจใจผมรู้สึกยังไงผมก็ต้องของเงินคืนเงินที่ผมเสียไปพันหนึ่งผมจะเอาคืนจากใครอ่ามันที่ผมจะคืนจากใครล่ะอ,อันนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปเอาบริษัทคืนให้ผมถามว่ากี่ปีกี่เดือนบางทีเราก็โมโหก็ขอโทษด้แล้วกัน นาะขอโทษกันเลยขอโทษกันเลยอ่านะนะเปิดเปิดน้าขอโทษเลยขอโทษเลยอ่าโอเคเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาเนี่ลูกผู้ชายขอโทษกันเลยอ่านะนะอ่าเนี่ยเปิดแมสขอโทษนะฮะจับมือจับมือไม่พอกอดด้วยอ่าเดี๋ยวดูกอดหน่อยอ่านี่นะนี่กอดเกาะนะฮะขอโทษอ่านี่นะครับก็เคลียร์ใจกันต่อหน้าตำรวจนะคือ อันนี้ต้องย้ำอีกทีหนึ่งพนักงานส่งพสัสดุเขาไม่รู้เรื่องเขามีหน้าที่แค่ส่งคนไหนพนักงานคนเสื้อลายพนักงานเสื้อแจ็คเก็ตหนังคนนี้คนซื้อ,อนะฮะคือถ้าพี่โดนเพจ f a c e b o o k เขาหลอกนะฮะส่งของไม่ต้องปกเนี่ยอันนี้พี่ต้องไปเอาเรื่องทางร้านเขาทางเพจ f a c e b o o k แต่ว่าพนักงานส่งของเขาก็ทําตามหน้าที่คือเคยมีพนักงานส่งของเขาแนะนําเขาบอกบว่าคือด้วยความที่ต่างคนต่างก็ต้องทําหน้าที่ตัวเองกันนะวิธีการก็คือบางคนขอแกะดูก่อนแต่ยังไม่จ่ายเงินไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือจ่ายเงินตรงนั้นแล้วก็แกะดูตรงนั้นทันทีที่ไม่ใช่เดี๋ยวพนักงานส่งของเขาจะอายัดเงินทันทีนั่นแหละครับกรณีแบบนี้ก็พอจะช่วยได้นะคะคือเงินมันก็ต้องจ่ายไปก่อนแล้วแหละแล้วหลังจากนั้นก็ไปตามเอาเรื่องกับเจ้าของร้านที่ขายของให้อีกทีหนึง่ง อ่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าให้ทราบกันว่ามีการจับมือและกอดกันเรียบร้อยแล้ว